ทุกคนครับผมอยากให้ลองสำรวจตัวเราเองดูซิว่าคุณเป็นนักกีตาร์เป็นมือกีตาร์ประเภทนี้อยู่ไหมหนึ่งละก็คือเจออะไรใหม่ๆมาปุ๊บก็จะมีความชื่นชอบพอชอบเสร็จปุ๊บแล้วก็อยากจะฝึกอยากจะหัดมันทันทีเลยโดยที่ไม่ได้ดูเลยนะฮะว่าสกิลของตัวเองในขณะนั้นในขณะนี้เนี่ยพร้อมกับการที่จะเล่นลูกเล่นเทคนิคเหล่านั้นหรือไม่ผมพูดถึงกรณีของการเป็นมือใหม่นะครับถ้าเกิดว่าโอเคถ้าคุณเป็นมือโปรมืออาชีพแล้วเนี่ยต่อให้มีเพลงไหนเทคนิคอะไรในโลกใบนี้ที่มือกีตาร์ทั่วโลกเขาเล่นกันอยู่เนี่ยคุณสามารถที่จะจัดได้โดยไม่ต้องลังเลนั่นก็คือคุณเพียบพร้อมแล้วแต่วันนี้ผมกำลังพูดถึงคนที่ไม่พร้อมอะไรเลยนะฮะผมกำลังพูดถึงเพื่อนๆนักกีตาร์มือใหม่ทั้งหลายนะฮะคุณชอบข้ามขั้นตอนไหมคุณมีความใจร้อนในการฝึกไหมคุณแน่วแน่เพียงใดหรือว่าอยากจะแบบว่าให้มันผ่านๆไปโดยที่แบบว่าได้แต่เปลือกดังนั้นถ้าใครที่ทำตัวอยู่แบบนี้เลิกซะนะฮะเลิกซะก่อนที่สิ่งเหล่านี้นะมันจะกลับมาทำร้ายคุณในวันข้างหน้าเลวร้ายไปกว่านั้นมันจะทำให้คุณเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้รับความรู้ที่ผิดๆไปแล้วก็สักวันนึงไม่นานคุณก็จะถอดใจแล้วก็เลิกเล่นกีตาร์ไปในที่สุดมันรุนแรงขนาดนั้นนะทุกคนกับคนที่ชอบข้ามขั้นตอนกับคนที่ชอบไปทางลัดโดยที่ไม่ยอมที่จะดูตัวเองนะฮะผมพูดให้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการฝึกของมือใหม่นะครับเป็นสเต็ปไปแบบเบื้องต้นนะฮะให้เข้าใจง่ายๆสมมุติว่าผมเป็นนักกีตาร์มือใหม่เนี่ยแน่นอนล่ะสิ่งแรกที่ผมจะนึกถึงก็คือคอร์ดกีตาร์ใช่มั้ยผมคงจะต้องไปเรียนรู้แล้วว่าคอร์ดที่ผมควรจะเล่นมันจะมีคอร์ดอะไรที่จำเป็นสำหรับมือใหม่ผมคงไม่ไปเสียเวลากับ20คอร์ด30คอร์ดแน่นอนเพราะว่า4คอร์ด5คอร์ดมันก็เพียงพอแล้วกับการที่จะฝึกกีตาร์ถูกไหมครับเราโฟกัสจากเรื่องกว้างๆเนี่ยให้มันมาแคบๆจะได้เรียนรู้ได้ถูกต้องไหมครับข้อที่2ต่อมาก็คือการที่ผมจะต้องฝึกในเรื่องของมือขวาในเมื่อมือซ้ายเนี่ยผมรู้จัก4คอร์ด5คอร์ดแล้วใช่ไหมดังนั้นมือขวามันก็จะต้องแบบว่าเอ๊ะผมจะต้องดีดยังไงให้มันเสียงออกมาชัดเจนซะก่อนที่จะดีดออกมาเป็นจังหวะตรงจุดนี้หลายคนพยายามมุ่งเป้าไปที่ว่าดีดยังไงถึงจะให้ได้จังหวะที่มันคนอื่นเขาเล่นทำไมเขาถึงสะบัดข้อมือก็ถึงไปแบบนี้ได้ความจริงไม่ใช่เลยนะฮะคือคุณจะต้องไปคิดว่าดีดยังไงมันจะได้เสียงที่เป็นคอร์ดนั้นที่สุดไอ้มันนี้ด้วยเหรอแบบเนี้ยสมมุติว่าผมเล่นคอร์ด G นะอันนี้เขาเรียกว่าเสียงคอร์ดเน่าผมจับคอร์ด G ด้วยมือซ้ายได้ถูกต้องเป๊ะทุกอย่างก็จริงแต่มือขวาเนี่ยผมจับคอร์ดมือขวาเนี่ยผมดีดคอร์ดเนี่ยผมวางตำแหน่งปิ๊กไม่เป็นออกแรงไม่เป็นดังนั้นสเต็ปแรกก็คือมือขวาเนี่ยคุณจะต้องดีดยังไงให้ได้เสียงคอร์ดนั้นคอร์ด G ก็ต้องเป็น Gก็ต้อง E minor ผมจะต้องวางปิ๊กตรงไหมหรือว่าวางเอียงหรือว่าไปดีดโดนสายไหนยังไงบ้างนี่คือมันควรจะมาก่อนสเต็ปที่จะต้องจะต้องสะบัดกี่ครั้งจะต้องอะไรยังไงบ้างนะฮะหลังจากที่ผมพอได้คอร์ดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผมก็คงจะต้องขยับไปต่อว่าเอ๊ะผมจะเกาสายแบบไหนได้บ้างดังนั้นใช่ไหมฮะผมก็คงจะต้องใช้วิธีเดียวกันกับการฝึกตีคอร์ดนั่นแหละคือใช้ปลายนิ้วในการเล่นทีละโน้ตเนี่ยเล่นยังไงให้มันออกมาชัดเจนมากกว่าที่จะไปคิดถึงว่าเล่นสายไหนบ้างเล่นโน้ตไหนเล่นจะต้องขยับมือไปยังไงผมไม่ควรที่จะไปคิดถึงข้อนี้ผมต้องไปคิดถึงว่าเราวางนิ้วยังไงปัดลงยังไงให้ได้เสียงที่ชัดเจนเสียงที่ใสกังวานปัดลงยังไงเกี่ยวขึ้นยังไงถ้าแบบนี้ผมยังไม่รู้เลยนะฮะว่าแสดงว่ามือผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะต้องไปดีดโดนส่วนไหนปรับยังไงให้ได้เสียงที่มันใสสังเกตดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดออกมามันก็คือลำดับขั้นตอนจากง่ายขึ้นไปหายากแต่เชื่อไหมมีมือกีตาร์มือใหม่ไม่น้อยนะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่ยากก่อนเพราะว่าคิดว่าโอเคสิ่งนี้มันเท่ว่ะมันโดนว่ะมันเราต้องฝึกแบบนี้ละคนนั้นมันยังเล่นได้เลยทั้งที่สกิลการฝึกของเราเนี่ยรู้คอร์ดยังไม่เท่าไหร่เลยดีดลงอย่างเดียวก็ยังไม่คล่องเลยจังหวะในการดีดลงในข้อเท้าเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันติดขัดมันไม่ไปตามจังหวะการดีดเลยเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราข้ามขั้นตอนข้ามอะไรไปเนี่ยแทนที่เราจะมีพื้นฐานจากเบสิกอย่างง่ายๆแทนที่เราจะจับคอร์ดที่แบบว่า4คอร์ด5คอร์ดให้มันเป็นพื้นฐานให้ได้แม่นโดยที่ไม่ต้องก้มมองเนี่ย
เรากลับไปเลือกที่จะไปจับคอร์ดอะไรก็ไม่รู้ตามเพลงที่มันยากๆเกินไปแทนที่เราจะดีดลงอย่างเดียวแล้วให้ได้เสียงที่ใสกังวานคุณกลับไปเสียเวลากับการไปดีดไปสะบัดไปอะไรต่างๆมากมายอยู่เห็นไหมฮะนี่ก็คือสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับนักกีตาร์มือใหม่ใครที่รู้ตัวนะครับดูคลิปนี้จนถึงท้ายคลิปหน้าตอนนี้แล้วเนี่ยรู้ตัวว่าเป็นคนที่ใจร้อนชอบข้ามขั้นตอนเป็นคนที่ไม่มีความอดทนพอที่จะฝึกสิ่งง่ายๆขึ้นไปก่อนเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าไม่นานเกินรอน่ะคุณไม่ได้ว่าเก่งขึ้นนะคุณจะโดนคนอื่นที่ฝึกกีตาร์มาทีหลังคุณเนี่ยแซงไปแน่นอนนะครับโอเคนะฮะอยากจะให้ทุกคนมีความสุขในการฝึกกีตาร์พร้อมกับขั้นตอนการฝึกที่เป็นไปตามแบบตามแผนที่ชัดเจนจะได้เก่งไปพร้อมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ